ค่ะวันนี้มาพร้อมกับประเด็นข่าวการเมืองเรื่องวุฒิสภาชุดใหม่ค่ะเพราะว่าวันนี้ทยอยเดินทางเข้าไปรับหนังสือรับรองจากกกต.ใช่จากนั้นก็ไปที่รัฐสภากันใช่ค่ะมีหลายคนที่ถูกจับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มองว่าเอ๊จะเป็นประธานวุฒิไหมหรือคนที่ถูกกล่าวถึงมากๆในโลกโซเชียลอย่างเช่นท่านนี้ครับนี่คือบุคคลที่ได้รับเลือกเป็นสว.แล้วก็ถูกจับจ้องมองมากฮะเนี่ยที่เดินมาพร้อมกับช่อดอกไม้เนี่ยครับวันนี้ฮะนี่เป็นบรรยากาศที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยครับนี่คนนี้ฮะที่ถูกจับตามองเนี่ยเพราะว่ามีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับนะเรื่องเกี่ยวกับวุฒิการศึกษานะนี่วันนี้ก็เดินทางไปรับหนังสือรับรองจากกกต.ครับนะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยยังบอกว่ายังไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะต้องรับหนังสือรับรองจากกกต.ก่อนนะส่วนเรื่องที่ถูกตรวจสอบเรื่องวุฒิการศึกษาถูกตรวจสอบตั้งแต่สมัยเป็นผู้สมัครระดับอำเภอไม่ใช่มาถูกตรวจสอบตอนได้เป็นสว.แล้วก็ยืนยันมีการชี้แจงด้วยเอกสารของทางมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นะยืนยันว่ามันไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวนี่เจ้าตัวชี้แจงรอบเช้านะฮะหมอโดนตรวจสอบเรื่องวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับอำเภอแล้วอะค่ะไม่ใช่โดนตรวจสอบตอนที่มาได้สว.นะคะซึ่งเราได้ชี้แจงทั้งเอกสารทั้งหมดที่ปริญญาที่ได้จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นะคะแล้วก็ใบปริญญาที่ได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาแล้วก็กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัวแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยจริงจริงที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวแล้วก็ไม่มีการซื้อหรือว่าขายปริญญาทั้งสิ้นค่ะยืนยันว่ามาด้วยตัวเองไม่ได้มีกลุ่มหนุนหลังเรื่องกลุ่มการไม่มีค่ะไม่มีค่ะคะแนนได้เยอะมากไม่มีค่ะยืนยันว่าเป็นอิสระเป็นอิสระค่ะแล้วในการเลือกประธานนะคะเรื่องที่จะต้องเลือกประธานวุฒิสภาจริงๆประธานวุฒิสภานะคะก็จริงๆก็มีคิดไว้ในใจแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะรอความชัดเจนนิดนึงว่าหลังจากที่ประชุมแล้วจะเป็นยังไงคะมีการรวมกลุ่มกับกลุ่มคนสวยังไงบ้างครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีการนัดพบหรือว่ารวมกลุ่มเพื่อว่าจะสนับสนุนใครอะไรเงี้ยมีกลุ่มหรือยังเนี่ยยังไม่ได้รวมเลยค่ะแต่ว่าอาจจะได้รู้จักพี่ๆสวที่ได้รับเลือกจากวันเลือกตั้งวันนั้นนะคะก็จะมีการแบบทักทายกันบ้างแต่ว่าการรวมกลุ่มเพื่อประชุมหรือว่าล็อบบี้กันนี้ยังไม่มีค่ะยืนยันว่าเนี่ยตอนท้ายฮะนักข่าวถามว่าเอ๊จะเลือกประธานวุฒิมีคนในใจแล้วหรือยังนะก็บอกว่ามีคนในใจแล้วแต่ต้องรอความชัดเจนหลังการประชุมสว.นัดแรกค่ะนี่อันนี้คือแพทย์หญิงเกตกมลนะแล้วก็ยืนยันว่าวุฒิการศึกษาของเธอเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยจริงไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวค่ะคือมันมี2ประเด็นเรื่องของการเรียนจบนี่ก็เรื่องนึงค่ะแต่เรื่องตำแหน่งศาสตราจารย์น่ะอีกเรื่องนึงเป็นศาสตราจารย์ยังไงมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมคนถึงจับตามองฮะถ้าย้อนไปดูดิจิตอลฟุตปรินต์นะหมอเกตด็อกเตอร์แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยนะนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยเคยโพสต์นะครับที่ถูกจับตามองก็เพราะว่าเป็นบุคคลที่โชว์โปรไฟล์ในโลกโซเชียลมาโดยตลอดนะอันนี้เป็นคลิปนะมีการลงอันนี้หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงนะฮะสถาบันป้องกันราชอาณาจักรเนี่ยนะคือเป็นคนที่มีรูปโฉมที่สะดุดตาในโลกโซเชียลคนก็เลยอ้าวได้เป็นสว.ด้วยแล้วได้คะแนนสูงด้วยใช่นะสูงที่สุดเลยนะคนก็เลยจับตามองว่าโอ้นะมีความสามารถยังไงคนถึงเชื่อถือลงคะแนนให้นะแล้วโปรไฟล์ที่อ้างเนี่ยเป็นโปรไฟล์ที่ถูกต้องหรือไม่ค่ะนี่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนี่คือสว.นะครับเนี่ยวันนี้ไปรับหนังสือรับรองจากกกต.แล้วนี่คือบรรดาคลิปที่เจ้าตัวเนี่ยได้เคยโพสต์เอาไว้ฮะคือเป็นบุคคลที่อัปเดตนะโปรไฟล์ของตัวเองบ่อยในโลกโซเชียลนี่แล้วก็ได้เป็นสว.ด้วยสินะอันนี้หลักสูตรบริหารรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชนรุ่น11ค่ะน
ันนี้เจ้าตัวอัปเดตเองนะฮะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วก็มีการโพสต์ภาพภาพนี้บอกว่าเป็นสัมภาษณ์วันสุดท้ายใบอนุมัติบัตรอว.เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชนขอกำลังใจหน่อยนะคะไปเช็คอินอยู่ที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนี่คือสตอรี่นะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปอีกปีที่แล้วเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพนี้ฮะนี่ครับอันนี้เป็นภาพที่เจ้าตัวโพสต์ใช่ค่ะเจ้าตัวในเช็คอินบอกว่าอยู่ที่ Worcester College Oxford นะคะ University of Oxford นะคะแล้วก็ในแบบโลเคชันเนี่ยบอกว่าอยู่ที่ United Kingdom ด้วยก็เป็นภาพที่เจ้าตัวโพสต์คือที่อังกฤษใช่ป่ะอันนี้เจ้าตัวโพสต์นะคือนำเสนอโปรไฟล์เนี่ยหรูแล้วก็มีคอนเนคชันเยอะนั่นคือก่อนหน้านี้แล้ววันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอนที่ไปรับใบรับรองเนี่ยเจ้าตัวก็บอกแต่เพียงว่าเรียนจบจริงๆมีหลักฐานยืนยันนะแต่ยังไม่ได้สัมภาษณ์อะไรมากเนี่ยพอรับใบรับรองเสร็จทีนี้ฮะที่รัฐสภาช่วงบ่ายนางสาวเกตกมลเปลี่ยนสมัยนะอันนี้สวกลุ่ม19ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระและที่ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มไงก็ได้ให้สัมภาษณ์ทีนี้ครับโอ้โหเพราะว่าเป็นบุคคลที่ถูกสื่อโซเชียลเนี่ยนำไปแซะนำไปแขวนนำไปโจมตีนำไปบูลลี่นะฮะวันนี้เจ้าตัวจึงตอบนะไปฟังคำตอบคำอธิบายรวมไปถึงจะมีการฟ้องด้วยนะคนที่นำเสนอคลิปแล้วมีเนื้อหาลักษณะหมิ่นประมาทเจ้าตัวฮะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าคุณหมอแบบแค่จะถอดใจคุณหมอบอกว่าจะสละเลยขอสละเลยนะคะแต่ว่ามันก็ท้อเนาะแบบเรายังไม่ได้เริ่มเลยอ่ะยังไม่ได้เริ่มเพื่อนกัดฟันสู้แปลว่าต้องใช้เวลาใช่ไหมคะในการที่จะพิสูจน์ให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจก็คงที่เป็นแบบแต่คิดว่าจะทำยังไงดีคะที่ว่าจะให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจในศักยภาพแล้วก็คุณภาพและคุณภาพของเราจริงก็คงต้องใช้เวลาแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าคนเราตัดสินไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องแก้แบบไหนถ้าคุณหมอจะตั้งรับกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ยังไงในฐานะที่เราเข้ามาเป็นคนสาธารณะเราเป็นสว.แล้วหลังจากนี้ก็คงต้องยอมรับแล้วก็ทำใจก็คงทำได้แค่นั้นกลายว่ากลัวว่าแบบว่าเราจะกลายเป็นจุดอ่อนสว.รุ่นนี้เราไม่ใช่จุดอ่อนหรอกค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเป้าหรือเปล่าไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะเหตุผลไหนแต่ก็รับได้แต่ก็เบากันนิดนึงก็ดีค่ะคุณหมอเคยคิดไหมว่าถ้าคุณหมอเข้าสภาแล้วคุณหมอรู้จักคนเยอะขึ้นมีพวกมีเพื่อนมีทีมที่แบบเป็นแก๊งใหญ่ขึ้นในคุณหมอจะได้รับการโปรเทคแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็มีคนคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ก่อนหน้านี้คุณหมออันนี้หมายถึงว่าคุณน้องกำโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยหมายถึงว่าน้องกำลังหมายถึงว่าให้หมอไปหาแบ็คอย่างเงี้ยเหรอจะอยู่ในสภาประมาณไม่หรอกค่ะแล้วอย่างเงี้ยในแต่ละกลุ่มไม่หรอกค่ะมีเพื่อนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยไม่หรอกค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นกระแสช่วงนี้มากกว่าแล้วก็คงโดนกระแสโจมตีจากสีต่างๆด้วยซึ่งหมอไม่ได้อยู่สีไหนแต่เราก็ไม่รู้ว่าบางทีอาจจะเกิดจากความไม่ชอบส่วนบุคคลหรือบางสื่อที่พยายามจงใจที่จะขยี้แต่ก็รับได้ข้อสภามันได้รู้จักหลังจากวันที่เราผ่านรอบประเทศมาแล้วได้รู้จักเพื่อนเยอะไหมคะอย่างเมื่อเช้าไปรายงานตัวที่กตแล้วมาตรงนี้ประมาณเพื่อนอาจารย์คือประเด็นเนี่ยโดนบูลลี่เนี่ยเราก็บอกว่าถ้าคุณมีหลักฐานคุณก็ไปแจ้งกกต.ก็กกต.เขามีหน้าที่ตรวจสอบใช่ไหมคุณอยากจะตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบอะไรมันเป็นหน้าที่ของกกต.อย่าบูลลี่ผมบอกว่าให้ส่งหลักฐานไปที่กกต.เพราะว่าคุณหมอเองก็จะใช้สิทธิ์หลังจากที่ถ้ามีรับรองประกาศลงประกาศได้จริงจังแล้วรายงานตัวแล้วเนี่ยนะเราจะให้สัมภาษณ์เราจะให้ข้อเท็จจริงทั้งนี้เราก็ได้แต่งทนายคุณเดชาแล้วนะว่าเนี่ยอันนี้คือเพิ่มเติมนะฮะวันนี้เป็นวันแรกเลยที่สื่อเนี่ยได้สัมภาษณ์เพราะว่าหลังจากได้รับการประกาศรับรองการเลือกสว.โดยกกต.วันนี้ก็ไปรับหนังสือแล้วก็ไปรายงานตัวที่สภา
เมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมอพูดเนี่ยถ้ายังมีการบูลลี่จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรก็ยืนยันว่าได้มีการคุยกับทนายเอาไว้แล้วทนายก็คือทนายเดชาครับทนายเดชาจะเป็นทนายให้ในการดำเนินคดีไม่งั้นไม่จบสักทีรวมไปถึงการบูลลี่การแชร์การเอาคลิปของตนไปเผยแพร่แล้วก็เอาไปบูลลี่อ่ะนะแต่ทีนี้ประเด็นทางการเมืองเนี่ยนักข่าวถามเมื่อสักครู่ว่าจะเข้ากลุ่มสีไหนไหมเจ้าตัวบอกว่าไม่นะไม่ได้อยู่สีไหนนะแล้วก็เป็นการเข้าไปพูดคุยก็ปกติแต่ยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่ได้อยู่สีไหนแม้ว่าในสภาจะมีสีเยอะมากแต่สีไหนก็เป็นสวทุกคนทุกคนมาทำงานร่วมกันจะเป็นสีไหนก็ขอให้เป็นแนวทางการทำงานที่เป็นประโยชน์เป็นการทำงานในสภาในกรรมธิการก็แล้วแต่ไม่มีสีไหนนะขอให้เป็นสวเป็นไปตามกฎหมายทุกประการอันนี้คือเจ้าตัวให้สัมภาษณ์วันนี้นะนี่คือสวคนดังนะดังตั้งแต่วันแรกเลยก็ว่าได้แล้วก็ดังมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้บอกว่าคือเริ่มท้อแล้วนะคะส่วนท่านอื่นๆค่ะวันนี้ก็ทยอยเดินทางไปรับหนังสือรับรองจากทางกกต.นะคะอย่างเช่นคุณวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีนะคะอันนี้เป็นสวกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงวันนี้ก็เดินทางนะคะไปรับหนังสือรับรองแล้วหลังจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์ค่ะภารกิจแรกหลังจากที่เข้าไปรายงานตัวหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการประชุมกันเพื่อที่จะเลือกคนที่จะมานั่งในตำแหน่งประธานวุฒิทีนี้เล็งเอาไว้หรือยังว่าใครจะได้เป็นประธานวุฒิลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากคุณวีรศักดิ์นะคะยังไม่รู้จริงๆฮะเพราะว่าอันนั้นก็เป็นเพียงคาดการณ์แต่ทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่แล้วครับอันนี้คงต้องหารือกันในกลุ่มสวอีกทีนึงฮะครับส่วนนั้นเองมีแนวทางเลือกยังไงครับผมยังไม่ได้คิดเลยเดี๋ยวต้องปรึกษากับเพื่อนสมาชิกที่เป็นสวด้วยกันอีกครั้งหนึ่งฮะว่าควรจะเห็นเป็นยังไงนักข่าวถามถึงกระแสข่าวสวสายสีน้ำเงินมีจำนวนมากนะจะทำให้การทำงานในสภาเป็นไปอย่างมีเอกภาพหรือเปล่าคุณวีรศักดิ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็พูดกันไปแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะอยู่สายไหนก็ต้องใช้เวลาในการพูดคุยเจรจาร่วมกันนะคะแล้วหลังจากนี้บทบาทที่จะเข้าไปเนี่ยจะเร่งแก้ปัญหาเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแล้วมองว่าการเลือกสวในครั้งนี้เป็นอย่างไรลองไปฟังค่ะก็คิดง่ายๆก็คืออย่างการกันกรองกฎหมายกับเรื่องของการเลือกองค์กรอิสระเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่ในความคิดอันนั้นก็ว่ากันไปในอนาคตแต่ว่าสำหรับตัวผมเองนั้นเนี่ยก็มองดูว่ารัฐธรรมนูญที่มาของสวเนี่ยโอ้โหปัญหาเยอะจังเลยอ่ะใช่ไหมปัญหาเยอะแม้กระทั่งคนคาดหวังไว้ว่าจะมีได้คะแนนเลือกตั้งสูงเนี่ยก็ยังไม่ได้แล้วทำยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นที่สับสนต่อผู้คนมากมายอ่ะนะฮะก็ต้องเข้าไปแก้ตรงนี้ก่อนเพราะยอมรับว่าการเลือกสวตรงนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาในสายตาบรรยากาศวันแรกเนี่ยเราจะให้เห็นภาพรวมว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหมากันยังไงบ้างแล้วก็นักข่าวก็ถามเป็นน้ำจิ้มเพราะว่านี่ต่างคนต่างมาแล้วสุดท้ายภารกิจแรกเลยก็คือต้องเลือกประธานวุฒิที่เนี่ยใช่ค่ะแล้วการเลือกประธานวุฒินี่แน่นอนฮะใครจะได้รับการเลือกนั่นแสดงว่าได้รับการยอมรับจากเสียงข้างมากของสว200คนแล้วมันจะเห็นทิศทางของวุฒิสภาด้วยค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณนันทนานันทวโรภาสค่ะคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เดินทางไปรับหนังสือรับรองวันนี้บอกเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เตรียมที่จะพูดคุยสวที่คิดว่านี่คือสายประชาธิปไตยแล้วอาจจะส่งตัวเต็งเป็นตัวแทนกลุ่มลงชิงเก้าอี้ประธานวุฒิด้วยตรงนี้เนี่ยนะคะการรวบรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยตามสื่อมวลชนที่รายงานเนี่ยเราก็พบว่ามีกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่น่าจะมีเสียงค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามในกลไกระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ควรที่จะมีบุคคลที่มีศักยภาพแล้วก็มีคุณสมบัติเหมาะสมเราก็ส่งชิงค่ะจะเป็นพร้อมกลุ่มของอาจารย์นิดเดียวถ้าคนที่เหมาะสมในกลุ่มของอาจารย์ณวันนี้พอจะเปิดเผยชื่อได้ไหมคะเพราะว่าสังคมก็จะได้ช่วยดูด้วยค่ะเพื่อเทียบกับกลุ่มนะยังค่ะเพราะเรายังไม่ได้ประชุมกันก็เดี๋ยวประชุมกันเสร็จเรียบร้อยยังไงสื่อได้ทราบแน่นอนค่ะจะเป็นตัวอาจารย์เองไหมคะยังไม่ทราบค่ะก็คือ เราต้องประชุมกันแต่ถ้าเกิดมีคนเสนออาจารย์ก็
เราคงจะต้องพูดคุยกันค่ะว่าทางกลุ่มของเรามีความเห็นอย่างไรนะคะโดยศักยภาพโดยคุณสมบัติความเหมาะสมนะคะเราคงจะให้กลุ่มช่วยกันพิจารณาค่ะใช้มติกลุ่มใช่มั้ยคะอาจารย์ใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยก็เป็นสวคนดังอีกคนนึงนะคุณนันทนาประเด็นของคุณนันทนาเนี่ยเมื่อสักครู่ที่พูดเนี่ยผมว่าอย่างแรกเลยนะอันนี้ความเห็นผมนะอาจารย์นะอย่างแรกอาจารย์ต้องปรับทัศนคติตัวเองก่อนไปตราหน้าคนอื่นว่าไม่ใช่สวประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะบอกว่าสวกลุ่มสายประชาธิปไตยเนี่ยน่าจะว่าสวคนอื่นมันมีคนไหนไม่ประชาธิปไตยที่เลือกมาด้วยกันนี่เพิ่งวันแรกนะแล้วจะแบ่งแยกแบ่งเขาแบ่งเราเป็นสายประชาธิปไตยเป็นสายโน้นสายนี้เอาอะไรมาแบ่งคืออย่างแรกเลยต้องปรับทัศนคติตัวเองก่อนไม่เช่นนั้นมันจะนำไปสู่ปัญหาในการทำงานหลังจากนี้สวมีฝ่ายประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยทั้งที่มาจากกติกาเดียวกันมาจากการเลือกสนามเดียวกันค่ะอย่าบอกนะว่ากลุ่มที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีการจัดตั้งมีการประชุมมีการอะไรต่อมีอะไรกันค่ะนะแล้วถ้าแบ่งแยกกันแบบนี้เดี๋ยวก็แบ่งแยกต่อไปอีกประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยประชาชนเหมือนกันสื่อประชาธิปไตยสื่อไม่ประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยต้องยุติการแบ่งแยกตรงนี้ให้ได้ก่อนค่ะไม่เช่นนั้นคนที่ไปแบ่งแยกคนอื่นเท่านั้นแหละคือเผด็จการทางความคิดตัวจริงนะไม่เช่นนั้นแล้วก็เดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยตนเองถูกทุกอย่างเพราะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไงซึ่งใช้หลักการนั้นไม่ได้ไงแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณชิปจิตนิยมนะคะสวกลุ่มสื่อสารมวลชนเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็บอกว่าคนที่จะมาทำหน้าที่ประธานวุฒิเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่ใครจะมาดำรงตำแหน่งนี้ต้องทำการบ้านเรื่องกฎระเบียบเรื่องกฎหมายต้องวางตัวเป็นกลางก็เป็นเรื่องท้าทายมากซึ่งตอนนี้มีอยู่2ชื่อที่เริ่มมีการโยนกันออกมานะคะมีข่าวว่าอาจจะเป็น2ท่านนี้หรือเปล่าอย่างเช่นพลเอกเกรียงไกรศรีรักและคุณมงคลสุรสัตนะคะนักข่าวก็ถามว่า2ท่านนี้เนี่ยคุณชิปมองยังไงบ้างเห็นด้วยไหมถ้าจะเป็น2ท่านนี้ค่ะเรื่องของการเลือกประธานตอนนี้คงพูดยากนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ฟังวิสัยทัศน์ของท่านอาจจะต้องทำความรู้จักมากขึ้นกันแล้วก็ก่อนที่จะเลือกก็คงจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักมากกว่านี้แต่ผมเชื่อว่าคนที่จะมาทำหน้าที่นี้ต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองทำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ก็เหมือนกันครับเพราะว่าสวหลายท่านก็อาจจะเป็นสวมือใหม่เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยก็เป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่ต้องให้เวลาท่านเหล่านี้ได้ทำหน้าที่ก่อนครับตอนนี้คงพูดตอนนี้ยังพูดยากสองท่านนี้คือใครฮะที่พูดถึงเนี่ยก็คือพลเอกเกรียงไกรศรีรักและคุณมงคลสุรสัตนะคะอันนี้เป็นคนที่มีชื่อว่าอาจจะได้เป็นประธานวุฒิคนต่อไปครับเป็นตัวเต็งเป็นตัวเต็งเลยหนึ่งในนั้นคุณมงคลสุรสัตนะคะวันนี้ก็เดินทางมารายงานตัวที่อาคารรัฐสภานะคะเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะนั่งประธานวุฒิรู้สึกยังไงบ้างคะผมไม่ทราบเลยครับเพราะว่าไม่ได้ทราบไม่ได้คิดไม่ได้ฝันนี่ยังคือไม่พูดอะไรผมขออนุญาตครับว่าเรื่องนี้มันยังไม่ยังคิดอะไรไม่ได้เลยท่านยังไม่ได้ตัดสินใจอย่างนี้ครับไม่ใช่ครับท่านจะให้คือไม่รู้เรื่องนะครับอ๋องั้นท่านขออนุญาตค่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับมงคลบอกไม่รู้เรื่องทุกวันนี้ใช้ชีวิตลำบากเหมือนกันครับนะไปไหนมาไหนคือคนก็แบบทักเรื่องนี้นะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะคุณเพิ่มพรคุณพรเพิ่มทองศรีนะคะคนนี้เป็นพี่ชายของคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้ามาแสดงตนนักข่าวถามตื่นเต้นหรือเปล่านะคะคุณเพิ่มพรบอกว่าเอามือจับไปที่หัวใจแล้วยอมรับว่าเป็นพี่ชายแท้ๆของคุณทรงศักดิ์เมื่อก่อนใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศสิ่งที่ตั้งใจไว้คือจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยนะคะก็มาดูว่าเราจะนำความรู้และประสบการณ์มาช่วยงานได้ยังไงบ้างคือคนเนี่ยถามว่าเห็นนามสกุลแล้วเขาก็ชี้ว่าเป็นสวสีน้ำเงินคุณพร้อมเพิ่มเลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวดูสูตรสิดูเสื้อโปโลสินี่สีเหลืองนะ เสื้อเหลืองกางเกงดำสูตรดำนักข่าวก็เลยแซวต่อว่ากระเป๋าถือสีน้ำเงิน กระเป๋าตังสีน้ำตาลนะนี่คุณพร้อมเพิ่มแย้งฮะ ก็เป็นการเริ่มตราสีให้กับสวแล้วตอนนี้คนนั้นสีนั้นคนนั้นสีนี้นะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณกมล
ค่ะคุณกมลรอดคล้ายนะคะคุณกมลเนี่ยบอกเลยว่าโอ๊ยคุ้นเคยงานในสภาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะนักข่าวถามกลัวไหมเข้ามาทำงานในสภาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะโดนการเมืองเนี่ยกลืนกินเข้าไปนะลองไปฟังค่ะว่าคุณกมลว่ายังไงคะจริงๆตรงนี้โดยส่วนตัวผมแกคุ้นเคยนะครับเพราะว่าผมเป็นอดีตเลขาธิการสปท.แล้วก็เป็นอดีตเรามีความคิดเห็นอย่างไรหรือรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่หลายๆคนที่มองว่าสว.ชุดนี้เนี่ยสายสีน้ำเงินซะเยอะเลยอ๋อคงไม่มองอย่างนั้นแหละครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีกฎกติกามีระเบียบการเลือกตั้งเหมือนกับเราไปแข่งขันอะไรสักอย่างนึงเนี่ยทุกคนที่เข้ามาก็ทราบอยู่ว่ากฎกติกาเป็นยังไงนะครับเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็พยายามศึกษาแล้วก็หาช่องทางวิธีการที่จะได้รับเลือกซึ่งผมว่าทุกคนก็มาในแนวทางที่ถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าคนที่สามารถวางระบบในการเข้ารับการคัดเลือกได้ดีกว่าเตรียมตัวได้ดีกว่าก็อาจจะมีโอกาสคือนักข่าวถามตอนแรกว่ารู้สึกอย่างไรสว.ชุดนี้มีสายสีน้ำเงินเยอะเขาถามอย่างนี้คุณกมลเนี่ยตอบว่าอย่ามองอย่างนั้นมันมีกติกามีระเบียบการเลือกตั้งทุกคนเข้ามาก็รู้กติกากันอยู่แล้วทุกคนก็พยายามหาช่องทางวิธีการได้รับเลือกหาแนวทางตามกติกาคนที่เตรียมตัวดีกว่ามีโอกาสมากกว่าก็สามารถฝ่าฟันเข้ามาได้อันนี้คือคำให้สัมภาษณ์ของนายกมลรอดคล้ายนะหนึ่งในสว.แล้วก็อีกคนหนึ่งวันนี้คุณนวลนิดหงวิวัฒค่ะวันนี้ก็เป็นคนแรกเลยนะคะที่เดินทางไปรับหนังสือรับรองที่กกต.ไปตั้งแต่เช้าเลย 7:30 บอกตื่นเต้นมากนะคะวันนี้มารายงานตัวตั้งแต่เช้าไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายภารกิจเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเทศชาติอันนี้เป็นคนแรกนะตั้งแต่เช้าใช่ค่ะแล้วก็อีกท่านนึงบรรยากาศที่รัฐสภานะฮะเมื่อสักครู่กกต.ค่ะที่รัฐสภาเนี่ยก็มีคุณชาญวิทย์บรรจงการอันนี้เดินทางไปที่สภาคนแรกค่ะนะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณนวลนิดนวลนิดไปที่กกต.คนแรกค่ะ 8:30 ส่วนคุณชาญวิทย์ไปที่สภาเนี่ย 9:30 ค่ะนะก็ไปที่สภาทุกคนต้องไปกกต.ก่อนแล้วค่อยไปสภาคุณชาญวิทย์เนี่ยไปสภาคนแรกคนนี้แหละครับชาญวิทย์บรรจงการฮะนะก็ยืนยันว่ากระบวนการการเลือกที่ผ่านมามันก็เป็นไปตามกติกาทุกคนต้องยอมรับกติกาถึงเข้ามาแล้วพอเข้ามาแล้วทำงานอย่างไรสิทีนี้ส่วนชื่อประธานวุฒิตอนนี้ในใจยังไม่มีค่ะนี่บรรยากาศวันแรกนะฮะส่วนพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วอดีตผู้ช่วยผบ.ตร.ในฐานะที่เป็นผู้สมัครนะวันนี้ก็เข้าแจ้งความแล้วฮะแจ้งความดำเนินคดีกับกกต.ฮะรวมไปถึงเลขากกต.ด้วยค่ะกรณีจัดการเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยวันนี้ไปแจ้งความกองปราบฮะนี่เพราะฉะนั้นกกต.เองเมื่อรับรองผลไปแล้วก็เป็นการใช้อำนาจหน้าที่นะก็ถูกตรวจสอบได้นะแต่นี่คือแจ้งความเอาผิดทางอาญาเลยนะเพราะฉะนั้นก็ตามดูต่อว่า 1. ประเด็นที่ถูกร้องเรียนเอาไว้ที่เมื่อวานนี้กกต.แถลงได้มีการกรองเนี่ยคัดกรองไปแล้วเนี่ยเป็นร้อยเรื่องนะแล้วเรื่องที่เหลือเป็นยังไงแล้วก็กรณีที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีอย่างเงี้ยทีเนี้ยนะก็ต้องสู้กันทางกฎหมายต่อแต่ว่ากกต.รับรองไปแล้วก็ผ่านกระบวนการหลังจากนี้ก็รอดูการโปรดเกล้าการประชุมค่ะนะต้องมีการประชุมเลือกประธานวุฒิแล้วก็กกต.ชุดสว.ชุดปัจจุบันที่ยังทำหน้าที่อยู่ตอนเนี้ยนะก็คงต้องพ้นจากตำแหน่งไปหลังจากนี้ค่ะนะส่วนศาลฎีกาครับนะวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมมาอีกคดีของนักการเมืองคราวนี้เป็นนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยนะรัฐสภาวันนี้ฮะได้มีการแจ้งในที่ประชุมนะฮะมีการหารือในที่ประชุมแล้วก็แจ้งคำสั่งศาลฎีกาค่ะวันนี้คุณวันมูฮัมหมัดนอมะทานนะคะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะคะแล้วก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบถึงคำสั่งศาลว่าตามที่กกต.เนี่ยได้ยื่นคำร้องให้ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนางมุกดาวันเลื่องศรีนินสส.นครศรีธรรมราชเขต8พรรคภูมิใจไทยนะคะโดยศาลได้มีคำสั่งรับคำร้องเอาไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่5กรกฎาคมค่ะก็เลยทำให้คุณมุกดาวันเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาก็เลยทำ
ำให้สสณตอนนี้เหลืออยู่นะคะ499คนจริงๆเนี่ยใช้คำว่าหลุดสสไม่ได้นะคือหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่นะรอศาลฎีกาจะพิพากษาแต่พูดง่ายๆคือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้นะอันนี้คือการทำหน้าที่ตามกฎหมายของศาลฎีกาพอศาลมีคำสั่งรับคำร้องไว้นะทางประธานรัฐสภาก็แจ้งต่อสมาชิกนะแล้วพูดถึงสภาวันนี้มีการประชุมที่ประชุมโดยมีอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอบทานเนี่ยเป็นประธานวันนี้มีการตั้งกระทู้ถามนะครับบางกระทู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวชาวบ้านเลยค่ะหลายพื้นที่ตอนนี้กำลังตื่นตระหนกตกใจกับปลาหมอคางดำวันนี้คุณณัชชาสสก้าวไกลเนี่ยได้มีการตั้งกระทู้ถามฮะโอ้ปลาหมอคางดำแพร่ระบาด13จังหวัดนะถามรัฐบาลเนี่ยต้นตอนมาจากไหนเนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบคือเจตนาเนี่ยอยากจะเอาผิดไปที่ต้นต่อพูดง่ายๆคุณอัตกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยเกษตรวันนี้ชี้แจงยืนยันว่ากระทรวงเกษตรไม่สนับสนุนให้มีการเลี้ยงเพิ่มต้องกำจัดอย่างเดียวอันนี้หลักส่วนการตรวจสอบการแพร่ระบาดตอนนี้ให้กรมประมงตรวจสอบยืนยันยังไม่พบหลักฐานการนำส่งตัวอย่างปลาสายพันธุ์นี้เข้ามานะแต่หลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้มีการตรวจสอบเอกสารของกรมประมงนะก็พยายามตรวจสอบย้อนหลังนะรวมไปถึงการนำเข้าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่านำเข้ามาแล้วคนนี้คือคนต้องรับผิดชอบค่ะนะแล้วการนำเข้าเนี่ยมันมีทั้งนำเข้าอย่างถูกต้องนำเข้าอย่างไม่ถูกต้องก็มีตรงนี้ก็พยายามสืบค้นนะแล้วสรุปว่าไม่มีหลักฐานว่ารับตัวอย่างมาจริงๆอันนี้คือคำตอบในสภานะฮะแล้วก็กรณีการจัดการอันนี้สิ่งที่จะจัดการต่อก็คือเทคโนโลยีทุกวันนี้หากเรามีตัวอย่างเราเอา DNA ไปตรวจสอบย้อนกลับได้เราก็จะสามารถหาผู้ที่เป็นต้นตอแล้วนำมารับผิดชอบต่อไปถ้าใครมีหลักฐานสามารถยืนยันได้บริษัทไหนเป็นคนทำยินดีร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาครับแต่ถึงขณะนี้หลักฐานไม่เพียงพอที่จะสาวถึงต้นตอให้มันชัดเจนว่าคนนี้คือคนต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือแก้ปัญหาเร่งกำจัดนะปลาหมอคางดำนะที่เป็นประเด็นมันคืออะไรท่านผู้ชมฮะนี่คือตัวอย่างนะคลิปนี้ในแฟนเพจนี่แหละแบบไทยๆฮะเขานำเสนอความทุกข์ของเขาเลี้ยงกุ้งนะเขาบอกว่าบ่อกุ้งเขาเนี่ยปล่อยกุ้ง 300,000 ตัวเวลาจะจับกุ้งขึ้นมาจับได้ปลาหมอสีคางดำ5ตันกุ้งในบ่อจับได้ไม่ถึง10กิโลก็เพราะว่ามันกินกุ้งหมดคือมันเป็นสัตว์นักล่านะมันอยู่นอกระบบนิเวศมันเข้ามามันก็ไล่กินหมดเหมือนสมัยก่อนน่ะเหมือนปลาซักเกอร์เหมือนหอยเชอรี่อย่างเงี้ยนะอันนี้มันไล่อันนี้คือปลาหมอที่เขาจับได้นะเขาไม่ได้เลี้ยงมันนะคือเขาจะจับกุ้งใช่ไหมเขาจะจับกุ้งแต่เจอแต่ปลาหมอแล้วนี่ครับมันมีแบบนี้นะวันนี้ที่สงขลาวันนี้กรมประมงครับนะก็ได้มีการพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้มีการเห็นไหมประกาศจับเห็นไหมเมื่อสักครู่เนี่ยประกาศจับปลาหมอคางดำยังกับไวร้ายเลยนะมันก็หน้าตาเหมือนปลาหมอทั่วไปนะแต่คางมันดำนะวันนี้นักข่าวก็พูดคุยกับประธานชมรมกุ้งสงขลาฮะเขาบอกว่าโอ้โหพื้นที่ระโนดสงขลาปลาหมอคางดำระบาดหนักแล้วเดือดร้อนหมดนะฮะในบรรยากาศที่สงขลานะเดือดร้อนกันฮะเนี่ยเขาก็ไปเห็นเด็กตกขึ้นมาเลยไม่ได้เลี้ยงนะไอ้ที่ไม่เลี้ยงเลยทำไมมันเก่งจังเลย คือเนื้อมันรู้เขารู้สึกว่ามันไม่อร่อยคุณพัชรพลเนี่ยบอกว่าสีของมันนะมันอาจจะเป็นสีเงินสีน้ำเงินอ่อนสีเหลืองหรือสีดำขึ้นอยู่กับสีของน้ำแล้วมันจะมีจุดสีดำบริเวณคางอันนี้คือลักษณะของมันนะสมุทรสาครเมื่อวานเมื่อวันที่9สมุทรสาครเนี่ยก็จัดกิจกรรมแบบนี้ลงแขกลงคลองลุยกำจัดปลาหมอคางดำต้นตอทำลายระบบนิเวศนี่ก็ทอดแหจับขึ้นมาฮะหนึ่งสองสามเอ๊ะเนี่ยได้ไหมแล้วจับอย่างเงี้ยได้เพียบเลยรอไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยมันระบาดจริงนะโอ้โหแล้วเยอะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรนะฮะดร.ณมานิตากลับบ้านเกาะนะก็ได้มีการลงพื้นที่สมุทรสาครก็บอกว่าก็
ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเพื่อหาทางที่จะสนับสนุนการกำจัดปลาหมอคางดำเนี่ยนะก็ประสานเอ๊ะจะรับซื้อยังไงให้ชาวบ้านจับมาขายอย่างเงี้ยนะมันจึงจะกำจัดได้นะแล้วก็ที่สมุทรสาครนี่แหละครับก็พยายามรณรงค์ให้กินนะปลาหมอคางดำนำไปทำอาหารกินได้นะนายพิรุณโรจน์นาคดนตรีในอำเภอบ้านแพ้วรับประกันความอร่อยค่ะนะอันนี้เป็นแบนเนอร์ที่มีการเผยแพร่กันคือวิธีกำจัดดีสุดคือทำให้คนกินให้มันให้ได้แล้วคนจะออกล่ากินเองฮะนะแต่ละเช่นนี่ประมงจังหวัดสมุทรสาครกินแล้วปลาหมอคางดำกินหรอยนี้นี่ไหมห้าแนวทางที่กรมประมงแก้ปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำอ่ะอธิบดีกรมประมงนายบัญชาสุขแก้วค่ะล่าสุดท่านเปิดเผยนะคะว่า5วิธีแล้วก็5มาตรการสำคัญที่รับเรื่องมาจากท่านรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัสที่มีข้อสั่งการให้ทางกรมประมงเนี่ยไปแก้ปัญหานะคะ1ควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการระบาด2การปล่อยปลาผู้ล่าเช่นปลากระพงขาวปลาอีกงปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติจะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้3ทำให้ปลาหมอคางดำนะคะที่กำจัดเนี่ยต้องดูว่าเอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้าง4คือไปสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำที่อยู่ในแหล่งน้ำและ5คือการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการกำจัดปลาหมอคางดำให้กับทุกภาคส่วนเลยอันนี้คือ5ข้อสั่งการจากร้อยเอกธรรมนัสนะคะสั่งการไปที่กรมประมงนะคะในประชาชาติธุรกิจนะฮะได้มีการนำเสนอข้อมูลนี้ข้อมูลใหม่ปลาหมอสีคางดำลักลอบนำเข้าจับมือใครดมไม่ได้นี่เป็นรายงานของประชาชาติธุรกิจครับแล้วก็มีการลงรายละเอียดว่าในเว็บไซต์ของกรมประมงเนี่ยมีการรายงานว่าไทยส่งออกปลาหมอสีคางดำเป็นปลาสวยงามช่วงปี56ถึงปี59จำนวนกว่า 320,000 ตัวแล้วส่งออกไป15ประเทศเช่นแคนาดาซิมบับเวญี่ปุ่นออสเตรเลียรัสเซียมาเลเซียอาเซอร์ไบจานเลบานอนปากีสถานอียิปต์ UAE อิสราเอลอิหร่านโปแลนด์และตุรกีอธิบดีกรมประมงนายบัญชาสุขแก้วเปิดเผยว่ามันมีสัตว์เป็นเขาเรียกว่าสัตว์เอเลี่ยนสปีชีส์หลายชนิดระบาดในไทยปลาหมอสีคางดำที่จับได้เนี่ยมันมี2สมมติฐาน1ลักลอบนำเข้ามาสมัยเราเนี่ยเคยมีการจับปลาปิรันย่าได้ที่ดอนเมืองพอลักลอบเข้ามา2การขออนุญาตนำเข้าปี53เพื่อทดลองปรับปรุงพันธุ์ปนินอันนั้นนำเข้าอย่างถูกกฎหมายค่ะที่เพ่งเล็งไปที่บริษัทยักษ์ใหญ่อะอันนั้นคือเขานำเข้าอย่างถูกกฎหมายแต่ช่องทางลักลอบนำเข้าก็ใช่ว่าจะไม่มีค่ะแต่ที่ระบาดอยู่ตอนนี้มันมาจากทางไหนไงอันนี้มันยังไม่สามารถชี้ชัดได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ยังเป็นประเด็นอยู่ครับนี่อันนี้คือเรื่องของปลาหมอสีคลางดำค่ะนะเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาตามรายละเอียดกันต่อเรื่องอื่นๆ